สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาติดตั้งนะครับเกม Call of Duty Warzone นะซึ่งเป็นเกมเล่นฟรีนะครับก่อนแรกนะครับให้ทำการพิมพ์ใน Google นะครับว่า Call of Duty Warzone นะครับพิมพ์ตามนี้นะ Call of Duty Warzone นะครับคลิกที่ลิงก์แรกนะครับคลิกแรกที่เป็นโฮมเลยนะฮะจากนั้นนะครับมันก็จะฟีดหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดที่ดาวน์โหลดแนวได้เลยนะครับเลือกของติดตั้งบน PC นะเราจะเลือกของ Bizard นะครับ Battle.net นะครับ Battle.net นะแล้วนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับมันจะเด้งหน้าต่างด้านขวามือนะครับให้กดคำว่าเล่นฟรีนะครับเล่นฟรีนะครับมันจะบอกว่าไฟล์เนี่ยขนาด 4.7 เมกนะครับกดบันทึกไฟล์นะครับกดบันทึกไฟล์แต่ว่ามันจะมีกรณีที่มันดาวน์โหลดไม่สำเร็จนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วกันคือมันจะได้เครื่องกลางแล้วมันดาวน์โหลดไม่ได้นะหากเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าหากไฟล์ดาวน์โหลดไม่สำเร็จนะครับก็ให้มาโหลดลิงก์ของผมนะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับพอกดที่ลิงก์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้คุณกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็ได้ไฟล์นะฮะเห็นไหมเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมันล้มเหลวนะครับก็ได้ไฟล์นะครับไฟล์จะชื่อนะครับไฟล์ชื่อว่า battle.net นะครับ .pe นะครับไฟล์จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดออเดอร์ดาวน์โหลดอยู่ไหนวะดาวน์โหลดนะครับไฟล์จะชื่อว่าอันนี้นะbattle.net/setup.ee นะครับไฟล์นี้เลยนะกดบันทึกไฟล์นะครับถ้าคุณยังไม่ได้โหลดนะแป๊บนึงนะครับมาหรือยังมาละก็เปิดไฟล์นะครับที่ว่า battle.net/setup.ee นะครับอันนี้ผมโหลดครั้งที่2มันเลยเป็น1เป็น2นะครับเดี๋ยวคลิกที่ไฟล์นะครับหน้านี้นะครับไปกดรันนะครับย่ออันนี้ก่อนเดี๋ยวงงส่วนนะครับอันนี้เรื่องภาษานะครับเราก็เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อตอบ yes นะฮะตอนนี้นะครับมันจะดาวน์โหลดนะครับตัวของ Wizard Agent นะครับก็คือ Launcher แหละพูดง่ายๆตัว Launcher ของ Battle.net นะครับคือโหลดครั้งแรกจะเป็นแบบนี้หมดทุกอันนะของเกมของ Wizard นะครับรอครับโอเคนะครับจากนั้นมันจะถามว่าเราจะใช้ขนาดไฟล์นะครับที่ติดตั้ง battle.net เนี่ยประมาณ360นะครับคุณจะติดตั้งที่ไหนนะก็อันนี้เลือกเป็นได้4นะครับไม่เป็นไรผมเลือกเป็นได้4นะครับแล้วกดดำเนินการต่อนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดนะครับไฟล์360เมกให้คุณนะครับพร้อมทำการติดตั้ง battle.net นะครับของวิสาทนั่นเองนะก็รอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับให้ดับเบิลคลิกที่ Battle.net Launcher นะครับเขาแค่ถามว่าเนี่ยคุณอยู่ในภูมิภาคอะไรนะครับก็ตามภูมิภาคนี้หรือเปล่านะครับไทยนะครับอเมริกานะครับก็โอเคภูมิภาคนี้แหละกดดำเนินการต่อนะในขั้นแรกนะครับของการลงทะเบียนนะครับให้ในการลงทะเบียนก่อนได้สร้าง Account Wizard นะครับฟรีตรงนี้นะครับคือจะล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าล็อกอินด้วย Gmail ก็แล้วแต่คุณนะฮะอันนี้คือการสร้างเนาะคือคุณจะสร้างด้วย Facebook ก็กดตามนี้นะครับคุณจะสร้างด้วย Google Gmail ก็กดตามนี้นะครับแล้วคุณก็กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอีเมลคุณไปนะครับ
ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกคำถามความปลอดภัยนะครับคำตอบพวกนี้จดไว้ด้วยนะครับแล้วกดชั้นรับข่าวสารข้อตกลงนะครับแล้วกดสร้างบัญชีผู้เล่นฟรีนะกดสร้างบัญชีเรียบร้อยนะครับมันก็เข้าสู่หน้านี้นะสร้างชื่อใน Battle Tag นะฮะให้กรอกชื่อที่คุณต้องการนะครับแล้วทำการกดสร้าง Battle Tag นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาสู่หน้าหลักนะครับโอเคในหน้านี้นะครับมันจะถามว่าคุณติดตั้งตัวเกมไว้ที่ไหนนะครับถ้าไม่เคยติดตั้งเกมก็กดปิดไปนะครับแล้วนะครับหานะครับตัวเกมนะครับตัวเกมนี้นะครับ Call of Duty MW นะครับคือ Warzone นะนี่นะก็กดเล่นฟรีนะครับจากนั้นตัวเกมนะครับก็จะทำการติดตั้งเกมโดยอัตโนมัตินะครับคือพื้นที่มันจะใช้เวลาประมาณนะครับพื้นที่ไม่ใช่เวลาพื้นที่จะใช้ประมาณ 85.6 จิกนะครับคุณต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอันนี้ตัวเกมนะครับให้ไปติดตั้งไดรฟ์ที่มีขนาดพื้นที่ว่างเกิน100จิกนะครับไดรฟ์ว่างเกิน100จิกผมติดตั้งในคำว่า folder game แล้วกันนะครับเกมมีแล้วเวนกรรมเกม Call of แล้วกันคอดแล้วกันเกมคอดง่ายๆหน่อยในการดูนะฮะส่วน AX ไม่ต้องสนใจมันนะครับ AX นี่คือไฟล์ตัดต่อคลิปนะครับเดี๋ยวให้ดูกันละไฟล์ตัดต่อคลิปจริงๆไฟล์ตัดต่อคลิปของจานดาวเทียมนะโอเคละสร้างไปไหนอ่ะเกมคอสนะครับ Call of Duty Warzone นะก็กด Select Folder นะครับเขาจะบอกว่าพื้นที่เนี่ยสามารถรองรับการติดตั้งตัวเกม 85.60 จิกได้นะครับทำการติดตั้งเกมโดยอัตโนมัติหรือไม่นะครับกดติ๊กถูกตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มการลงเกมแล้วจากนั้นนะครับคุณก็รอไปรอจนมันเสร็จนะครับก็จะสามารถเข้าเล่นเกมได้ซึ่งมันนานมากเป็นร้อยจิกะนะก็รอไปนะครับโอเคนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับนะฮะดาวน์โหลดผมสปีดที่ประมาณ8เมกกะบิตเปอร์เซกนะครับโอ้โหก็จะโหลดเสร็จก็น่าจะเกือบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยร้อยกว่าจิกนะก็รอไปนะครับรอเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะภูมิภาคบัญชีนะครับให้เปลี่ยนเป็นเมื่อกี้เป็นอเมริกานะก็เปลี่ยนเป็นเอเชียนะครับเลยนะเอเชียนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จนะฮะครับพอโหลดเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะมันจะมีปุ่มเข้าเล่นเกมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนภูมิภาคก่อนนะครับเป็นเอเชียนะครับกดเล่นนะฮะถ้าเราก็ยอมรับนะฮะเดี๋ยวดำเนินการต่อนะครับตอนนี้กำลังเปิดเกมนะครับเกมค่อนข้างที่จะกินสเปคคอมนะครับดังนั้นเกมเนี่ยถ้าคุณการ์ดจอไม่ถึงนะเครื่องคอมไม่ถึงนะครับพื้นที่น้อยกว่า100จิกนะครับก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับคือเกมเนี่ยมันจริงๆแล้วมันควรที่จะใช้ solid state ในการเล่นนะครับและเข้าเน็ตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ด้วยนะครับรวมถึงสเปคเกมสเปคคอมที่แรงด้วยนะจึงจะเล่นเกมนี้ได้